าแก่พินพันร็อกพลังซอฟต์พาวเวอร์กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคอีสานของประเทศไทยมีตาแก่คนหนึ่งตาแก่เป็นชายวัยกลางคนรูปร่างผอมสูงผิวดำคล้ำตาแก่มีอาชีพเป็นช่างทำพินและเป็นคนรักดนตรีมากวันหนึ่งตาแก่ได้ไปเที่ยวงานวัดได้เห็นวงดนตรีของวัยรุ่นจากกรุงเทพเล่นเพลงร็อกตาแก่รู้สึกแปลกหูมากเขาไม่เคยฟังเพลงแนวนี้มาก่อนและรู้สึกชื่นชอบเป็นอย่างมากเขาจึงหัดเล่นเพลงร็อกด้วยพินที่เขาถนัดตาแก่ฝึกฝนเล่นเพลงร็อกด้วยตัวเองด้วยความทุ่มเทและความพยายามจนสามารถเล่นพินดนตรีร็อกได้อย่างไพเราะแต่ทว่าชาวบ้านในหมู่บ้านของตาแก่ส่วนใหญ่นั้นไม่คุ้นเคยกับดนตรีร็อกต่างพากันหาว่าตาแก่บ้าบ้างก็บอกว่าตาแก่เล่นพินไม่เป็นบ้างก็บอกว่าตาแก่เล่นพินเสียงดังน่ารำคาญแต่ตาแก่ก็ไม่ยอมท้อแท้เขายังคงเล่นพินดนตรีร็อกต่อไปทุกวันไม่ว่าชาวบ้านจะมองเขาอย่างไรวันหนึ่งมีคณะทูตจากต่างประเทศเดินทางมาเยือนหมู่บ้านของตาแก่คณะทูตได้มีโอกาสได้ยินเสียงเพลงของตาแก่พวกเขาต่างประทับใจในเสียงเพลงของตาแก่เป็นอย่างมากคณะทูตจึงเชิญตาแก่ไปแสดงดนตรีร็อกที่ประเทศของตนตาแก่รู้สึกดีใจมากเขาจึงตอบรับคำเชิญของคณะทูตตาแก่เดินทางแสดงพินดนตรีร็อกที่ประเทศต่างๆทั่วโลกเขาได้สร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านและประเทศและกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศในที่สุดชาวบ้านในหมู่บ้านของตาแก่ต่างภูมิใจในตัวของตาแก่พวกเขาต่างเปลี่ยนความคิดที่มีต่อดนตรีร็อกและหันมาชื่นชมดนตรีร็อกของตาแก่รัฐบาลประทับใจในตัวตาแก่เป็นอย่างมากจึงได้จัดงานมอบรางวัลเป็นเกียรติประวัติให้แก่ตาแก่ในฐานะผู้ที่เชื่อมสัมพันธ์ต่างวัฒนธรรมและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศตาแก่ยังคงเล่นพินดนตรีร็อกต่อไปเรื่อยมาเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจดนตรีพื้นบ้านและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากเราเชื่อมั่นว่าสิ่งไหนดีจงมุ่งมั่นทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเพื่อให้ชาวโลกได้ประจักษ์